ดีเจเพชจ้าตัดผมให้ลูกชายน้องไทก้าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยค่ะสำหรับครอบครัวของดีเจเพชจ้าและอดีตภรรยานักแสดงสาวนิวเคลียร์หันษาเพราะแม้จะจบความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยากันไปแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังอยู่ด้วยกันและช่วยกันเลี้ยงลูกเหมือนเดิมซึ่งลูกชายของทั้งคู่นั้นน้องไทก้าก็เป็นขวัญใจของพี่ๆชาวเน็ตอีกด้วยเพราะยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูมากๆล่าสุดดีเจเพชจ้าก็ได้ออกมาโพสต์คลิปความน่ารักอวดทรงผมใหม่ของน้องไทก้าซึ่งคุณพ่อก็เป็นคนตัดให้เองเอาเป็นว่าผมทรงใหม่ของน้องไทก้าที่ตัดโดยป้าๆจะน่ารักเอ็นดูขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยดีกว่างานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันสนั่นเลยล่ะค่ะเพราะผมทรงใหม่ของน้องไทก้าน่าเอ็นดูมากๆแถมยังหล่อสไตล์โอป้าเหมือนเดิมด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าคุณพ่อนั้นแอบไปเรียนตัดผมที่ไหนมาหรือเปล่าคะเนี่ย